สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะเรามาพบกันต่อนะกับสูตรเก่าเล่าใหม่ก่อนนะคะ16ธันวาคม2566สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นดังนั้นกรุณารับชมอย่างมีวิจารณญาณและสติโดยในงวดที่ผ่านมานั้นนะครบ2ตัวล่างออก91ใช่ไหมคะสมการของเราได้79013ก็มี91มา2ตัวล่างแล้วก็แถม97บนด้วยนะแถม097ด้วยนะเพราะว่าออก097แล้วก็91ซึ่ง91นี่เขาว่าถือว่าเป็นเลขดังมากนะดังมากแล้วก็น่าจะหมดแผงไปตั้งแต่ต้นๆแล้วนะคะอันนี้เรามาดูสมการของงวดต่อไป16ธันวาคมพุทธศักราช2566นะโดยย้อนสถิติกลับไปเนี่ยสถิติเขาเดินตั้งแต่ออก4 78และ91นะคะก็จะมีมา46เสร็จแล้วก็มา66แล้วก็มา44แล้วก็มา63เสร็จแล้วก็มา14ดังนี้แล้วงวดที่ผ่านมาก็มา91แล้วก็แถม3ตัวบนคือ097สูตรนี้คำนวณง่ายค่ะหลัก10ล่างบวกหลักหน่วยล่างนะจังหวะการเดินคือบวก2บวก2บวก1บวก1บวก2ดิฉันจะยกมาตรงนี้ก่อนเป็นอย่างไรคะฮะต้นเดือนไปเที่ยวที่ไหนกันต้นเดือนนะคะแม้นะคะก็ถามหาแต่เรื่องเที่ยวเที่ยวนะคะแม้คนเราก็ต้องถามแค่ไม่เรื่องกินข้าวก็เรื่องเที่ยวเรื่องพักผ่อนแค่นั้นแหละค่ะไอ้ฉันจะไปถามว่าทํางานอยู่หรือคะนะคะมันก็กระไรอยู่เนาะ อันนี้ก็พูดเล่นๆนะ9บวก1ได้10 10บวก2เป็น12เราจะต้องเอามาบวกตัวเลข2ตัวแรกก่อนนะเราถึงจะวางเป็นตัวแรก9บวก1ได้10 10บวก2เป็น12เราใส่2 2บวก2ได้4เดินหน้าไป5และ6และ6บวก2ก็ได้8อันนี้ก็คือผลลัพธ์ของสมการนะหลัก10ล่างบวกหลักหน่วยล่างบวก2บวก2บวก1บวก1บวก2ได้ผลลัพธ์ดังนี้นะคะส่วนสมการของสูตรรองเท้าเก่าๆที่ดิฉันได้นำกลับมาลงให้ประมาณ3งวดที่แล้วก็ยังคงเดินต่อยังไม่หลุดนะคะท่านก็สามารถนำไปใช้หรือไปแอปใช้ในส่วนอื่นได้ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีสติและวิจารณญาณที่ดีทุกคนอ่ะเราจบแล้วนะสูตรนี้เนาะทุกคนโตกันหมดแล้วนะเหมือนดิฉันเหมือนคุณเนี่ยเรารู้จักแยกแยะอ่ะแยกแยะแล้วเธอทำไมเธอถึงมาชอบอย่างนี้คะดิฉันชอบอย่างนี้ดิฉันก็อยู่ของดิฉันอย่างนี้เนาะถ้าใครไม่ชอบก็หันเหตัวเองไปหาในสิ่งที่ชอบนะคะดิฉันชอบลอตเตอรี่ดิฉันชอบปลูกผักปลูกหญ้าดิฉันชอบกินนะคะดิฉันก็ชอบเที่ยวบ้างบางครั้งบางเวลานะคะจะเที่ยว365วันก็กระไรอยู่นะคะไม่ใช่อะไรไม่มีเงิน อ่ะเขาก็ต้องพูดความจริงต้องเข้าใจนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งง่ายๆเลยนะรักชอบอะไรก็ดูก็ชมแค่นั้นค่ะสิ่งที่เลือกคือ1สายตาของเรามันสมองของเรา2ก็คือมือของเรา3ก็คือมือของเรานะสั่งการมาจากสมองใส่หัวใจใส่มือใส่ไม้ใส่เขาเรียกว่าทับย่างก้าวไปก็ใส่เท้าใส่อะไรดังนั้นมาจากตัวเราทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นก็คิดพิจารณาตึกตองเองคุณล่ะเลิกได้คุณดีที่สุดแล้วนะสำหรับเรื่องสมการอะไรพวกนี้แต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็สุดแล้วแต่คุณสิใช่ไหมสุดแล้วแต่ที่ฉันสิใช่ไหมนะก็ไม่ได้ยืมเงินใครมาซื้อนะคะนะอันนี้ก็พูดกันเล่นๆวันนั้นนะดิฉันลงไปให้นี่ก็คือว่าส่วนของสูตรรองเท้าใช่ไหมคุณผู้ชมที่ลงไปเสร็จแล้วก็จะมีสูตรปลีกย่อยนะก็มาเนี่ยอย่างเช่นเนี้ยเห็นปะเด่นล่างอันนี้เด่นล่างนะเนี่ยเด่นล่างเนี่ย1ธันวาที่เป็นของงวดเก่าของเก่ามี91พอดีแล้วดิฉันก็คุณไปย้อนดูคลิปได้นะแล้วดิฉันก็บอกว่า
งวดก่อนนั้นมัน9ได้คำนวณได้91เหมือนกันแต่เขาออก14แต่ทีเนี้ยคำนวณได้91ดันออก91พอดีนะคะอันนี้เนี่ยคือแบบว่าไม่คิดไม่ฝันนะคะบางคนก็อาจจะเอาจับเป็นตัวเด่นก็จะมีสูตรหลายสูตรอยู่ที่เข้าแต่ดิฉันก็จะนำมาไล่เรียงให้คุณผู้ชมรับชมเมื่อกี้ดิฉันก็ไปรดน้ำมาก็เพิ่งมาก็นำสมการเก่ามาฝากกับเพื่อนที่รักมักที่ชอบในการวิเคราะห์นะคะก็ขอให้มีความสุขสนุกสนานในวันหยุดนะวันนี้รถเยอะอ่ะคุยนอกเรื่องมั่งนะคะโอ้บอกว่าใครดูจบแล้วก็จบไปเลยนะเออเดี๋ยวจะว่าเอ๊ะตกลงจะมาคุยเรื่องสมการหรือจะมาคุยเรื่องส่วนตัวถ้าเรารักสมการเราดูสมการจบเราก็ไปถ้าเราอยากฟังเขามั่งนะคะเออเขาเป็นใครจากไหนยังไงนะคะเออกินยังไงอยู่ยังไงนะคะเออก็บอกก็ฟังนะคะฟังแล้วเชื่อหรือไม่เชื่อก็วิเคราะห์แยกแยะนะคะหัวสมองตรงนะคะบางทีที่ฉันจะอาจจะโกหกคุณก็ได้ อ้าวนะโอ้ต้องพูดอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวบอกว่าโอ้โหชวนเชื่อนะพูดเล่นๆนะก็ไปรดน้ำมาเสร็จแล้ววันนี้ไปห้างมาก็ไปปกติแหละเสาร์อาทิตย์บางวันก็ไปวันเสาร์บางวันก็ไปวันอาทิตย์บางวันก็ไปทั้งสองวันก็แล้วแต่กรณีก็รถเยอะยั่วเยอะยั่วเยอะไปหมดเลยนะคะโอ้หาที่จอดเกือบไม่มีนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าคนเริ่มเยอะขึ้นน่ะนะถ้าเทียบกับปลายปีของปีก่อนๆนู้นนะถือว่าคนเยอะขึ้นที่แบบว่าจับสายใช้สอยอะไรอย่างเงี้ยแต่คนน่ะสังเกตดูนะดิฉันไปดูหนึ่งไปดูโซนประเภทขายของเสื้อผ้าหรือว่าดิฉันชอบดูแล้วดิฉันชอบดูแล้วก็ดูว่าพฤติกรรมของคนเนี่ยเป็นยังไงโซนเสื้อผ้าโซนอะไรอย่างเงี้ยเข้าแต่ไม่ซื้อหรือซื้อน้อยแต่ถ้าเราไปพวกร้านที่ขายแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยคนค่อนข้างที่จะเข้าแต่ว่าถ้าเป็นของกินที่แบบว่าเป็นร้านโดยเฉพาะเป็นแบรนด์เลยนะอย่างพวกขนมขบเคี้ยวพวกอะไรอย่างเงี้ยคนมุ่งไปนี่จะซื้อโดยตรงเลยนะจะซื้อโดยตรงเลยคือมันจะแยกออกเป็นประเภทเป็นกลุ่มๆแต่ว่าพวกซุปเปอร์มาร์เก็ตพวกแบบว่าขายของสดขายผลไม้อย่างเงี้ยไอเนี้ยคนตั้งใจไปซื้ออยู่แล้วล่ะไม่ซื้อเล็กก็ซื้อน้อยนะเพราะว่าเข้าไปแล้วมันก็ต้องมีอะไรออกมาแล้วนะไม่ซื้อก็กระไรอยู่แล้วเนาะไปทำอะไรคะ อ่ะก็ขอให้ขายดิบขายดีนะคะพ่อค้าแม่ค้าต่างๆนานาก็ขอให้ขายดิบขายดีแล้วก็ช่วงนี้น่าจะมีเพราะว่าใกล้เป็นเทศกาลแบบคริสต์มาสแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายท่านเนี่ยบางคนก็จะมีแบบว่ากินเลี้ยงบริษัทอะไรก่อนแล้วแต่นะบางบริษัทเขาก็จะจัดปลายเดือนแต่โดยมากอ่ะเขาก็จะจัดกลางเดือนนี่แหละบางบริษัทเขาก็จะมีการไปเที่ยวไปอะไรกินเลี้ยงฉลองจับฉลากอะไรกันบางบริษัทก็จะจับใกล้ๆสิ้นปีแต่บางบริษัทเขากลัวว่าพนักงานจะไม่ครบสิ้นปีเขาก็จะจัดประมาณกลางเดือนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมสมัยก่อนนี่ฉันก็ทำงานนี่ฉันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็สนุกดีนะบางทีเขาก็จัดทริปไปเที่ยวจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ก็ไปกันทั้งออฟฟิศใช่ไหมแต่ล่องแพหรือไม่ก็ไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปกันหมดทั้งหมดแล้วก็มีจัดงานแล้วก็จับรางวัลแลกรางวัลอ่ะใครจับได้แบบว่าของผู้จัดการของพวกDirect Managerก็จะได้ชิ้นใหญ่หน่อยใครจับได้ของพนักงานด้วยกันก็ต้องลุ้นว่าได้อะไรแต่เขาก็จะมีเบียดว่าใส่ไม่ต่ำกว่าเท่านั้นเท่านี้ใช่ไหมเออนะคะอันนี้ก็ว่ากันไปก็จะเป็นกิจกรรมสนุกก็หวังว่าทุกคนก็คงจะมีกิจกรรมของตัวเองอันนี้คือพูดคุยสเปเฮระนะคุณไม่ต้องเอาสาระอะไรกับดิฉันอ่ะบางครั้งเนี่ยเราก็มาคุยอย่างนี้บ้างเพื่อที่จะเมื่อก่อนดิฉันก็คุยเรื่องนอกเรื่องแบบนี้บ้างใช่ไหมบอกว่า
แต่วันนี้ยังไม่ได้ทำกับข้าวนะอ่ะมีวันนั้นมีเค้กอยู่ครึ่งก้อนกินไปครึ่งก้อนเสร็จแล้วก็แต่ของกินนี่เต็มเพราะว่าเตรียมของจะไปต่างจังหวัดซื้อพวกอาหารแห้งอ่ะมาไว้เยอะเลยนะคะเพราะว่าจะต้องเอาไปฝากเขาก็แยกเสร็จแล้วก็พวกผ้าถุงพวกอะไรอย่างเงี้ยนะก็แจกคนละ2ถุง3ถุงก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็คือมาเตรียมไว้ก่อนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราไปเนี่ยมันจะกลัวว่าไปรษณีย์อะไรเนี่ยจะมาไม่ถึงนะไม่ทันอ่ะแคปเจอร์มาเล่าให้ฟังแค่นี้แหละคุณผู้ชมไม่มีสาระหรอกค่ะนะคะใครทำอะไรทานมั่งวันนี้นะคอมเมนต์ตรงนี้นะใครฟังจนจบคลิปคอมเมนต์ด้วยนะคะดิฉันฟังค่ะดิฉันชอบความไร้สาระค่ะพิมพ์มานะ ใครบอกว่าใครแบบไม่ได้ฟังก็แล้วไปใครฟังก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะอ้าววันนี้มาแค่นี้นะขอบพระคุณที่รับชมสวัสดีค่ะขอให้หลับฝันดีราตรีสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วค่อยเอาสมการอื่นที่เข้ามาไล่เลียงให้จะมาวันละนิดละหน่อยอ่ะดิฉันมาแค่วันละนิดละหน่อยคงก็จะเบื่อดิฉันหลายนะคะ อ่ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ